ราจะไม่ยอมให้ใครทดทวงแผ่นดินขวางทองเราจะพิทักษ์ปกป้องภาคไทยให้ยั่งยืนยงคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมมาอยู่ที่เทพมนเทียนนะครับข้างหลังผมแห่งนี้ซึ่งสถานที่แห่งนี้อยู่ข้างๆกับวัดสุทัศน์นี่เองและข้างบนนี้นะครับเป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวฮินดูเราจะไปดูกันนะครับว่าข้างบนนี้มีเทพองค์ใดกันบ้างโดยที่คุณสาธิตจะพาผมไปครับขอเชิญครับคุณสาธิตนำผมไปเลยครับสวัสดีครับเรามาอยู่วัดขออีกครั้งหนึ่งนะครับวัดนี้ชื่ออะไรและมีความสำคัญอย่างไรของกับชาวฮินดูในประเทศไทยเขาใช้คำว่าเทพมนเทียนเทพมนเทียนก็คือว่าเป็นสถานที่พักของเทพนะครับเป็นวัดหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดสำหรับชาวภารตะที่นับถือศาสนาฮินดูอยู่ในแวดล้อมไปด้วยวัดไทยเนี่ยนะข้างหน้านี้จะเป็นวัดสุทัศน์นะครับแล้วก็นี่เต็มไปด้วยนี่คือเขาเรียกว่าอะไรในเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ตรงนี้ถูกต้องครับถูกต้องสาเหตุที่มาตั้งตรงนี้ก็เพราะว่าเดิมนะครับเผ่ารัฐสำเพ็งซึ่งมีอยู่บริเวณใกล้ๆกันเนี่ยก็เป็นถิ่นที่ชาวภารตะนี่มาอาศัยอยู่ก็เลยมาคณะกรรมการสมัยนั้นก็คือชาวภารตะที่มีจิตใจที่ต้องการที่จะมีสถานที่บูชาให้กับชาวภารตะที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยนับถือศาสนาฮินดูเนี่ยมีสถานที่บูชาก็เลยมาซื้อที่แปลงนี้แล้วก็สร้างวัดนะครับคณะกรรมการได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตลอดนะฮะแต่รู้สึกว่าอยู่ที่นี่ตั้งแต่จะประมาณ60กว่าปีแล้วนะครับแบบนี้นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็มีโรงเรียนในปีเราผ่านมาเห็นเด็กและที่สำคัญก็คือเด็กไทยเลยไทยแท้จีนถึงแม้ว่าชื่อว่าโรงเรียนภารตะวิทยาลัยนะครับแต่ไม่มีการกำหนดว่าจะต้องเป็นเฉพาะสำหรับชาวไทยที่เชื้อสายฮินดูเท่านั้นฮินดูหรือนั่นหมายถึงว่าครับนักเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นที่สังเกตแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยแสดงว่าที่นี่สอนภาษาฮินดูด้วยครับภาษาคือภาษานี่เราใช้คำว่าฮินดีนะฮะนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยนะฮะแล้วก็ค่าเรียนนี่ถูกมากสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนจนเนี่ยก็ทางมูลนิธิเนี่ยเขามีให้ทุนการศึกษาดูแลมาตลอดปกตินะครับก็จะมีทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวภารตะเนี่ยมาที่โบสถ์นี้อย่างสม่ำเสมอ
แต่ที่มากที่สุดก็จะเป็นวันอาทิตย์มาเคารพสักการะมาสักการะสักการะนะฮะแล้วก็นี่ฮะมาเนี่ยมาเต็มเลยนะครับเนี่ยมีเป็นหลายร้อยคนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวันอาทิตย์พอบูชาเสร็จแล้วในตอนเที่ยงก็จะมีการลงไปทานอาหารครับก็เป็นกับว่ามันเป็นงานสังคมสงเคราะห์ส่วนก็เป็นสามารถเข้ามาทานฟรีฟรีได้เลยครับทั้งวันในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี่วันอาทิตย์นี่จะมีคนเข้ามาเยอะครับตอนเที่ยงนะครับสาวกเนี่ยจะเข้ามาวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าจนกระทั่งเที่ยงพอเที่ยงจบแล้วก็ลงไปทานอาหารมีน้ำชามีเครื่องดื่มอะไรผมถามนิดนึงนะครับคนไทยมาที่นี่ผมเชื่อแน่ๆว่าเริ่มจะเยอะขึ้นเพราะว่าสักการะเทพต่างๆนี่มากขึ้นเรื่อยๆในสังคมไทยนะครับแล้วก็หลายท่านก็เขาเรียกว่าอะไรดีมีนับถือแล้วเอาไปรวมกันกับพระพุทธรูปไปแล้วถูกต้องครับอย่างนี้ในทางหลักของฮินดูเนี่ยผิดไหมยังไงไม่มีครับคือศาสนาฮินดูนี่เป็นศาสนาที่กว้างมากครับใครก็ช่างท่านจะเป็นท่านจะนับถือศาสนาอะไรก็เข้ามาที่หมดได้ครับนะครับต้อนรับเป็นศาสนาที่สามต้อนรับแม้กระทั่งพระพุทธเจ้านะฮะศาสนาในตามศาสนาฮินดูเนี่ยมีความเชื่อว่าท่านนี้เป็นอวตารของพระวิษณุพระนารายณ์นะฮะเพราะฉะนั้นชาวฮินดูก็นับถือพระพุทธเจ้านะฮะถือว่าท่านนี้เป็นอวตารของพระนารายณ์นะฮะแล้วชาวพ่อแม่พี่น้องชาวไทยจำนวนเยอะที่มาเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาสังเกตไหมครับก็เข้ามาว่าแล้วมีพระพิชเนศนะครับมีพระมีหลายองค์ครับมีพระกฤษณะพระรามพระพรหมครับแล้วก็พระศิวะนะครับพระศิวะพระแม่กาลีครับก็มีคนสาวกนี่จะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอตอนเย็นก็จะมีการบูชาช่วงเย็นนะฮะก็จะมีคนเข้ามาตอนกลางวันก็จะมีคนอย่างนี้แหละฮะมีแต่คนเข้าๆพอมาตลอดครับตลอดครับความเข้าหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมระหว่าง2วัฒนธรรมสำหรับชาวไทยที่ศรัทธาในฮินดูแล้วก็ชาวฮินดูเองชาวพาราตเองที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยขนาดนี้มันมีช่องว่างอะไรหรือเปล่าคือมันอย่างนี้ครับครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยนี่ที่เดิมนี่ก็ได้จากประเทศอินเดียมานะครับถึงแม้ว่าวัฒนธรรมประเพณีทั้งสองประเทศนี้ใกล้เคียงแม้กระทั่งภาษานะฮะภาษาไทยซึ่งมีได้ถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดียจากภาษาสันสกฤตภาษาปาลีภาษาเทพนาครีนะครับไอความใกล้ชิดในด้านวัฒนธรรมเนี่ยซึ่งมีมาเป็นพันๆปีเนี่ยแต่ความสัมพันธ์จะเป็นในด้านเศรษฐกิจหรือจะเป็นด้านสังคมหรือจะเป็นด้านการเมืองนี่นะครับไม่แน่นแฟนเท่าที่ควรนะครับแต่ผมก็อยากจะเชื่อว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานี่นะครับความสัมพันธ์ในด้านจะเป็นด้านเศรษฐกิจเอ่ยในด้านสังคมเอ่ยกำลังจะกระชับแล้วก็กำลังจะมีความใกล้ชิดมากขึ้นนะครับแม้กระทั่งในด้านศาสนาพุทธมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียประเทศอินเดียนี่มีประชากร 1,200 กว่าล้านแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าศาสนาพุทธที่ตัวผมเองเนี่ยก็นับถือมีประชากรแค่ 3% ของประชากร 1,200 กว่าล้านที่นับถือศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธนี่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียแต่มาเจริญเติบโตในประเทศไทยคุณสาธิตศรัทธาในทั้งสองศาสนาฮินดูนี่สิครับ นะครับ มี ช่วงที่ผมไปที่สีลมนะครับ
ก็มีน้องการชุมนุมในช่วงการชุมนุมก็มีน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งน้องผู้นี้เนี่ย ดูแลอยู่ในเต็นท์พยาบาลก็เดินเข้ามาหาผมบอกว่าเนี่ยเขามีสิ่งที่จะมอบให้ผมแล้วเป็นสิ่งที่แกรักมากที่สุดในชีวิตสะสมมาตั้ง40กว่าปีแล้วแต่วันนี้แกจะขอมอบให้ผมเนื่องจากมีสัญลักษณ์ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งน้องคนนี้มองว่าผมเองเนี่ยเป็นบุคคลที่แปรสภาพของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้ดีมากแกก็เลยอยากจะให้ผมเนี่ยเอามาแขวนเป็นสัญลักษณ์ซึ่งผมก็ซึ้งในน้ำใจนะฮะเนี่ยผมเองก็เชื่ออยู่ตลอดว่าประเทศไทยที่อยู่รอดมาได้ทุกวันนี้ก็เนื่องจากชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่มีส่วนเอาละครับคุณผู้ชมครับเราเห็นในช่วงนี้ในเบรกนี้เราเห็นกิจกรรมของคุณสาธิตที่มาที่เทพมนเทียนแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่นมัสการของชาวไทยฮินดูที่นี่นะครับคุณสาธิตเองก็เป็นผู้ที่นับถือทั้งสองศาสนาและก็มีเป็นผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ทั้งสองศาสนาด้วยแล้วเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปเบรกสุดท้ายกันเราอยากจะถามความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ยังไม่ถามคุณสาธิตและสิ่งที่คุณสาธิตอยากจะบอกเราสิ่งที่คุณสาธิตอยากจะทำและยังไม่ทำจะเป็นอะไรบ้างพักกันสักครู่ครับผมอยากจะถามความรู้สึกลึกๆข้างในว่าเมื่อโดนคนที่กล่าวหาว่าตัวเองเป็นกบฏขนาดนั้นรู้สึกอย่างไรครับเราจะไม่ยอมให้ใครกดทุ่มแผ่นดินขวางทองเราจะพิทักษ์ปกป้องภาคไทยให้ยั่งยืนยง